มาราศีนี้เลยครับราศีสำคัญของผมเอง ราศีสิงห์ครับการงานเป็นยังไงบ้างครับปีนี้ราศีสิงห์ปีนี้นะคะไม่ย่อท้อรวยแน่นอนเพราะว่าปีนี้นะคะราศีสิงห์เนี่ยงานเยอะงานหนักงานเหนื่อยเจองานยากงานรุมเร้างานรุมเร้าไม่ใช่โรครุมเร้าอันนี้ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีคือมีอะไรให้ทําในสถานการณ์ที่ทั่วโลกแทบจะแบบฟรีสตัวเองแบบนี้นะคะเรียกว่าราศีสิงห์มีงานเข้ามามากกว่าปีที่แล้วนะแต่เรื่องจริงนะเพราะว่าจริงๆนะนี่เมื่อวานมีงานเข้ามาเยอะมากเมื่อวานมีงานละครเรื่องใหม่แล้วมีรายการมีอะไรเงี้ยเข้ามานะครับอันนี้เรื่องจริงจริงเลยต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีไทยอินหรือว่าไม่ได้มีหรือว่า นอกในนะคะอันนี้ประสบการณ์ตรงอันนี้แบบว่าบอกกันสดๆหน้ากล้องหน้าไมค์ตรงนี้เลยทีนี้ในส่วนของการเงินค่ะพี่แพทย์ราศีสิงห์ปีนี้เนี่ยเก็บเงินดีๆนะเก็บยากหน่อยมันจะรั่วมันจะจ่ายเยอะมันจะค่อนข้างแบบกระเป๋าชิงนิดนึงของอยากได้ก็มีของจำเป็นต้องใช้ก็มีของมันต้องมีอันนี้ก็อยากได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะจ่ายรั่วไปเยอะคืออย่าโลภมากว่างั้นก็หูยากนิดนึงนะเพราะมันเหมือนกับเราจะต้องจ่ายอ่ะมันไม่อยากได้แต่มันต้องมีเฮ้ยเราไม่ได้อยากได้แต่มันจะเสริมงานเสริมบุคลิกภาพหรือว่าเฮ้ยงานนี้มันจำเป็นต้องทำมันจำเป็นที่จะต้องมีสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะเข้ามาในเรื่องของการเงินนิดนึงที่ดึงแต่ก็ไม่ได้ตึงถึงขนาดขัดสนนะคือการใช้จ่ายก็คือจะมากขึ้นใช่ค่ะแต่ว่าไม่ถึงเห็นขั้นแบบว่าติดหนี้ติดสินอะไรแบบนี้นะคะในเรื่องสุขภาพค่ะปีนี้ระมัดระวังเรื่องของคอเป็นไงฮะคอเจ็บคออักเสบเส้นเสียงอักเสบหรือว่าติดเชื้อในพวกต่อมต่างๆตรงบริเวณคออ่ะอย่างเงี้ยเป็นเฮ้ยแต่จริงนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี้ยผมแบบเจ็บคอเจ็บคอเพราะว่าให้ตลอดเลยอ่ะให้จริงๆเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมสร้างบ้านใหม่อ่ะแล้วก็มีการต่อเติมบ้านนู่นเนี่ยจะมีฝุ่นมีอะไรเงี้ยฮะเจอแรกกระเป๋าฉีดเพราะอะไรนะคะต่อไปความรักค่ะความรักปีนี้ปังปุริเย่ปังปุริเย่นะจ๊ะปีนี้ความรักสมหวังตามคาดตามแพลนหรือว่าถ้าเกิดว่าคนที่ยังโสดนะคะสำหรับทางบ้านถ้าใครยังโสดเรียกว่าปีนี้เนี่ยจะเป็นปีที่ได้รับความรู้สึกดีๆได้รับสิ่งดีๆหรือมีเพื่อนสนิทแนะนำคนรักดีๆมาให้อะไรจะตรงขนาดนี้จริงเหรอวิเลนนะเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของความรักปีนี้เนี่ยปังปุริเย่จริงๆปังที่สุดเลยนะเขาว่าปังกว่าราศีอื่นนะเท่าที่ดูมาโอ้โหยอดจริงๆนะคะน้องโซที่สุดยอดจริงๆผมจะบอกให้นะคะในส่วนของการเสริมค่ะวิธีการเสริมการทำบุญก่อนปีนี้เนี่ยให้เน้นในเรื่องของเวลาเราไปทำงานหรือเดินทางไปที่ไหนไหว้พระครับไหว้พระในที่นั้นๆเช่นสมมติไปกรุงเทพเราอยู่ในกรุงเทพใช่ไหมคะช่วงนี้ก็อาจจะไปไหว้ศาลหลักเมืองหรือว่าไหว้วัดพระแก้วอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงเป็นลักษณะของเน้นการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งที่เป็นการเคารพสักการะประจำท้องที่ประจำท้องถิ่นนั้นๆจะช่วยเสริมให้การเดินทางการงานแล้วก็ในเรื่องของอุปสรรครอบตัวมันน้อยลงนะคะในส่วนของจิวเวลรี่ค่ะจิวเวลรี่อัญมณีนะคะของราศีสิงห์อยากให้เสริมในเรื่องของไพลินกับนิน2อันเป็นหลักพี่แพทย์ได้จากส้มไปแล้วแอบมีหลังไม้ให้ไปแล้วนะคะให้นินไปแล้วซึ่งต้องบอกว่านินกับไพลินเนี่ยเขาจะจริงๆแยกใส่ได้นะคะหรือจะใส่ร่วมกันก็ได้จะช่วยเสริมให้อุปสรรคความขุ่นข้องหรือการตัดสินใจที่บางครั้งเราสับสนลังเลอ่ะมันเคลียร์ออกไปได้ง่ายขึ้นเหมือนเราสามารถตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นบางทีเราชอบแบบกังวลว่าจะยังไงดีใช่มันก็แบบเอ๊ะน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยใช้เวลาสับสนน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปค่ะ จบไปแล้วกับราศีสิงห์นะครับหลายคนคงถูกใจ